เอลี่เฮาสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่หลวงพระบางเราจะไปคาเฟ่เด็ดๆแล้วก็วัดสวยๆกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้านี้ฝากกลับไปดูและกด Subscribe ให้ด้วยนะคะGood morning จากหลวงพระบางค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นเลยเนี่ยวันนี้เราไปแลกเงินกันก่อนและสถานที่ที่แลกเงินที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คือร้านที่อยู่เลยโจมาไปเขาจะเป็นคล้ายๆกับร้านขายโปสการ์ดอะค่ะติดกันที่แนะนำร้านนี้เพราะว่าคนลาวกันเองอะค่ะเขาแนะนำมาแล้วเขาบอกว่ามันน่าเชื่อถือเพราะว่ามีเงินลาวปลอมระบาดเหมือนกันนะคะต้องระวังด้วยแล้วก็อย่าไปถ่ายวิดีโอระหว่างที่แลกเงินหรืออะไรอย่างนี้เนาะเพราะเรทเงินของแต่ละวันอะมันจะไม่เท่ากันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นที่ร้านเขาก็อาจจะไม่โอเคที่จะให้เราถ่ายนะเดี๋ยวเช้านี้เราจะฝากท้องกันที่โจมาเบเกอรี่นะคะเขาก็จะมีทั้งเครื่องดื่มและขนมหลากหลายมากเลยเป็นที่นิยมของทั้งชาวลาวและชาวต่างชาตินะคะร้านนี้ก็เด็ดมากๆในหลวงพระบางนะอย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าโจมาเนี่ยฮิตมากๆคนก็จะมาเยอะมากๆแน่นอนทีนี้เรามีชั้น2นะทุกคนนี่ดูนั่งตรงนี้ก็ได้หรือว่าอีกมุมนึงก็เป็นห้องแอร์นะคะสบายๆไม่แออัดเลยเอิงแนะนำชั้น2เลยค่ะอิ่มท้องจากโจมาแล้วเราไปหาคาเฟ่อื่นกันต่อค่ะคาเฟ่ดังอีกอันนึงชื่อ Formula B นะคะทุกคนร้านนี้แอบหายากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าป้ายเขาเล็กมากๆเลยต้องสังเกตดีๆเลยแต่ว่าก็สังเกตได้ว่าด้านล่างของเขาอะค่ะจะเป็นร้านเสื้อผ้าชื่อว่ามาดามบุปผานะคะก็คือตรงนี้เลยแล้ว Formula B จะอยู่ชั้น2เราสามารถเดินทะลุเข้าไปแล้วขึ้นชั้น2ไป Formula B ได้เลยค่ะสไตล์การตกแต่งของร้านนี้นะคะน่ารักมากๆเลยอย่างที่เห็นเลยอ่ะทุกคนถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะมาหลวงพระบางยังไงก็ต้องไม่พลาดที่นี่นะคะ Formula Bไปค่ะทุกคนเราไปตามล่าหาคาเฟ่ต่อไปนั่นก็คือ The Coffee Club นะคะจะตั้งอยู่ด้านหน้าโรงแรมอาวานีโฮเทลเลยหาไม่ยากเลยนะคะเพื่อนThank you.
The Coffee Club สาขาหลวงพระบางนะคะก็มีชั้น2ให้บริการเหมือนกันนะเพื่อนๆ เราสามารถสั่งแล้วขึ้นมานั่งรอที่ชั้น2ได้เลยจะมีทั้งโซนข้างนอกและโซนที่เป็นห้องแอร์ด้านในนะเลือกนั่งได้เลยและการตกแต่งของเขาเนี่ยก็สวยงามเรียบง่ายมากๆถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะอยากให้ลองมาค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยชาเขียวของที่นี่คือรสชาติดีเข้มข้นมากๆเลยราคาอาจจะสูงกว่าคาเฟ่ทั่วไปหน่อยนะคะแต่โดยรวมเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วเอิงว่าโอเคมากๆเลยเดินออกมาจาก The Coffee Club นิดเดียวนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกและสาขาเดียวของหลวงพระบางที่เพิ่งมีการฉลองครบรอบ10ปีไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเราตั้งใจจะมาซื้อแก้วลายหลวงพระบางนะคะที่เขาจัดทำเป็นพิเศษในช่วงครบรอบ10ปีแต่น่าเสียดายมากเลยทุกคนมันหมดไปแล้วนะคะก็คือโซลเอาท์ไปแล้วนั่นเองเรามาช้าไปหน่อยบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยทุกคนบริเวณโดยรอบนะเขาปลูกต้นไม้แบบเยอะมากเลยแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆด้านในนะคะให้เราไปนั่งชิลเอาท์กันได้ใครที่มาหลวงพระบางอย่าลืมแวะมาดูนะคาเฟ่อเมซอนค่ะไปค่ะเพื่อนๆเราไปตะลุยวัดกันต่อหลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วเนาะเราค่อนข้างชินกับวัดไทยที่อุโบสถหรือโบสถ์เนี่ยเขาจะเปิดให้คนเข้าสักการะได้ตลอดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าที่หลวงพระบางเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตให้ใครมาเปิดให้เราไหมหรือเขามีปิดทำการวันไหนวันนี้เราลองชมบรรยากาศภายนอกไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนวัดแรกที่เราพามานะคะชื่อวัดแสนสุขารามชื่อเนี่ยตั้งตามจำนวนเงินบริจาค 100,000 กีบที่เริ่มต้นเป็นทุนสร้างเลยนะคะและวัดนี้ก็เป็นวัดเดียวในหลวงพระบางที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่วัดต่อไปนะคะเพื่อนๆชื่อวัดหอเสียงวรวิหารหรือวัดหอเสียงที่บางคนเรียกว่าวัดหอเสียงนะคะเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเนี่ยพระองค์ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีหอเสียงไทยเพื่อหาสถานที่สร้างวัดมหาธาตุนั่นเองน่าเสียดายจังเลยค่ะทุกคนที่เราไม่มีโอกาสได้ชมข้างในต้องสวยงามมากแน่ๆเลยใครเคยไปคอมเมนต์บอกเอิงหน่อยนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างและวัดนี้นะคะเป็นวัดลับมากๆที่ข้อมูลใน Google ก็แทบจะไม่มีนะคะชื่อวัดนาซาวสุขารามอยู่ระหว่างทางไปน้ำตกตาดกวางสีเราก็แวะโดยบังเอิญเหมือนกันด้วยความสวยสะดุดตานั่นเองนะคะมีเจดีย์สีทองตั้งสง่าแล้วตัวอุโบสถนะคะเป็นสีแดงตัดสีทองมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนใครมาน้ำตกตาดกวางสีนะอย่าลืมแวะนะคะยังไงก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วทริปหลวงพระบางของเราวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามดูพาร์ทอื่นๆด้วยนะคะ